ผู้ชมครับกลับมาเบรก3ของรายการเรานี่ก็จะควบรวมเลยครับเรื่องราวของทั้งกีฬาไทยแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทย TPL Today กับ Thai Today นี่ก็ช่วงนี้ครับเราจะมีรายงานข่าวความเคลื่อนไหวรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวสักครู่ไปเจอกับน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ในช่วงของ Thai Today ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ช่วงนี้นี่เดือนนี้ต้องกระแสติดตามเอเชียนเกมกันมากขึ้นด้วยนะครับอีกไม่กี่วันแล้วเป้าหมายตอนนี้เทควันโดเราก็วางแผนกันแล้วว่าจะไปคว้าเหรียญให้ได้เนาะใช่ค่ะมีวางแผนไว้หนึ่งเหรียญทองค่ะสำหรับเทควันโดครับผมใช่ครับค่ะทางนะคะช่วงไทยทูเดย์นะคะกับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ค่ะวันนี้ค่ะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์นะคะในช่วงไทยทูเดย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีการแถลงข่าวของ7สมาคมค่ะซึ่งเทควันโดนะคะก็ตั้งเป้าที่1เหรียญทองค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place แถลงความพร้อมของสมาคมกีฬาต่างๆที่จะเข้าแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะคะโดยมี7สมาคมเข้าร่วมความหวังสูงสุดอยู่ที่สมาคมเทควันโดค่ะสมาคมที่เข้าร่วมงานวันนี้นะคะประกอบไปด้วยเทควันโดเทนนิสกอล์ฟยิมนาสติกแฮนด์บอลคาราเต้และโบว์ลิ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่ายอมรับว่าเป็นงานหนักเพราะต้องไปเจอกับต้นตำรับกีฬาเทควันโดแต่นักกีฬาไทยค่ะซ้อมเต็มที่ไม่กลัวเจ้าภาพรวมทั้งไม่กังวลเรื่องผลการตัดสินเพราะมีทั้งภาพรีเพลย์การใช้กรอบไฟฟ้าและตนเองก็เป็นผู้กำกับดูแลการแข่งขันขอตั้งเป้าไว้ที่1ทองค่ะนายทรงยศอาชวะสิริพันธ์ผู้แทนสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าส่งนักกีฬา7คนซ้อมแข่งสนามแข่งจริงนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้เชื่อว่าศึกอินชอนเกมส์จะคว้าเหรียญรางวัลได้ค่ะส่วนนายวิเชษฐ์ทีปกากรผู้จัดการทีมเทนนิสตั้งเป้าไว้ที่ประเภททีมหญิงและทีมคู่ที่มีลักษิกาคำขำและแทมมี่ธรรมรินชนะสุการนะคะที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ค่ะขณะที่คู่ผสมกับคู่ชายคู่ก็ลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะด้านยิมนาสติกค่ะตั้งเป้าคว้าเหรียญจากราชวัฒน์แก้วปัญญากับโรเบิร์ตทีเกรียงคำโบลิ่งค่ะหวังเหรียญจากยานพลลาบอาภารัตกับอังคณาเนตรวิเศษโดยสมาคมอัดฉีดทองละ4ล้านบาทค่ะคาราเต้ค่ะตั้งเป้าอย่างน้อย2เหรียญทองแดงและแฮนด์บอลขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะกรุงเทพประกันชีวิตนะคะก็สนับสนุนสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในศึกเอเชียนเกมส์นะคะโดยช่วงเช้าวันนี้ค่ะณห้องเดอะแกลเลอรี่โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์นะคะบริษัทกรุงเทพประกันภัยชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยแถลงข่าวมอบกรมธรรม์สนับสนุนนักกรีฑาไทยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ในงานได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยและคุณเรืองศักดิ์ปัญญาบดีกุลผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสสายการตลาดกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมเป็นประธานเปิดงานบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้ทำการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตทุนประกัน1ล้านบาทและคุ้มครองเป็นระยะเวลา1ปีให้กับนักกีฬานะคะผู้ฝึกสอนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยและก็ยังมีการมอบชุดกีฬาสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมก่อนปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันค่ะโดยเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์นายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยค่ะก็เป็นความร่วมมือของภาคเอกชนนะครับที่มีต่อสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะครับที่ได้มีน้ำใจเข้ามาช่วยเหลือสมาคมเป็นปีที่2นะครับการช่วยเหลือก็มาในรูปของกรมธรรม์ที่ให้กับนักกีฬาเมื่อเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็ค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรเนี่ยสูงสุด1ล้านบาทต่อ1คนซึ่งก็มีนักกีฬาที่เข้าข่ายแล้วก็ผู้ฝึกสอนที่เข้าข่ายเนี่ยอยู่81ท่าน
วงเงินก็81ล้านบาทนะครับความหวังในฐานะเป็นคนไทยและในฐานะเป็นนายกสมาคมก็หวังเต็มที่แหละครับหวังอย่างมากเลยแล้วก็บรรดาผู้ฝึกสอนก็ได้พยายามอย่างสุดขีดนะครับแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจในระดับที่ดีแต่เราก็คาดหวังไว้ว่าการกีฬาของเราจะเจริญรุ่งหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยค่ะช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวของฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะกับช่วง TPL Today ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะช้างศึก U19 ความหวังใหม่ของวงการลูกหนังไทยตอนแรกค่ะไปทำความรู้จักกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะคะภายใต้การนำทัพของโคชเตี้ยสะสมภพประเสริฐนะคะก่อนจะไปทำศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศเวียดนามและชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะคะที่ประเทศเมียนมาค่ะเก้าปีถือเป็นอีกความหวังของวงการลูกหนังไทยที่พร้อมก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตหลังจากนี้ไปพวกเขามีโปรแกรมแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนณประเทศเวียดนามระหว่างวันที่5ถึง13กันยายนรวมทั้งศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเมียนมาในวันที่9ถึง23ตุลาคมการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือการเข้ามารับงานของเสี่ยเปี๊ยกคุณสมศักดิ์สิริธรรมยอดผู้จัดการทีมที่เคยปลุกปั้นสมุทรสงคราม FC ให้ก้าวขึ้นมาสร้างสีสันในเวทีไทยพรีเมียร์ลีกประสบการณ์เรียนรู้งานระดับชาติเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาโดยงานแรกคือชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียปีที่แล้วทีมไทยตกรอบแรกโดยปัญหาหลายๆอย่างแต่หลังจากนั้นมีการเตรียมทีมจนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเข้ารอบสุดท้ายที่เมียนมาได้สำเร็จเสี่ยเป๊กตั้งใจสูงมากกับการชิงแชมป์เอเชียโดยเป้าหมายคือการคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกที่นิวซีแลนด์ให้ได้แนวทางการเตรียมทีมถูกดึงออกมาด้วยการฟิตซ้อมตลอดทั้งปีพร้อมกับการลงทุนดึงโคสเตียสะสมภพประเสริฐเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่เพราะคาดหวังกับสไตล์การทำงานที่กระฉับกระเฉงมีแนวความคิดสมัยใหม่รวมทั้งประสบการณ์ในระดับลีกมาอย่างโชคโชนอีกหนึ่งหัวเรือสำคัญของทัพช้างศึกชุด U19 หนีไม่พ้นเสี่ยช้างคุณสงครามตะวันผู้จัดการทีมที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณสมศักดิ์ที่สมุทรสงครามซึ่งวันนี้ทางรายการ Sport Today ได้มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องปัญหาจากความล้มเหลวในศึกฮันซานาโบเกียที่ประเทศบรูไนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งเป้าหมายของทีมชุดนี้จริงๆแล้ว19ปีเนี่ยท่านสมศักดิ์ได้รับตำแหน่งจากนายกสมาคมนะให้มาทำท่านก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับต้องเริ่มคัดตัวตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ส่งแล้วก็พยายามเฟ้นหานักเตะทั่วประเทศนะครับเพื่อให้ได้นักเตะที่ทั่วถึงที่เรามองได้ทั่วถึงแล้วก็จนมาสุดท้ายก็มาได้นักเตะที่ไปบูเกียนะครับที่ประเทศบรูไนก็ถือว่าเป็นแมตช์นึงที่เราไปทดลองนักเตะนะครับซึ่งเรานักเตะตัวหลักที่เราได้ไปดูไว้ยังติดสโมสรแต่ก็ยังดีที่เราไปดูนักเตะบางส่วนไว้นะครับที่ได้ไปแสดงฝีเท้าที่ประเทศบรูไนนะครับก็ถือว่าพอใจไหมผมว่ายังไม่ใช่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับต้องยอมรับว่ายังไม่ใช่ดีที่สุดและไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดด้วยเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราไปเนี่ยมันจะไม่มีพร้อมเลยนะครับซึ่งปัญหาของเราคือนักเตะบางคนติดในลีกบางคนที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปจากเดิมที่ต้นปียังเพิ่งเริ่มพัฒนาพอกลางปีพัฒนาขึ้นไปเป็นนักเตะตัวจริงของสโมสรใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นณัฐวุฒิของบุรีรัมย์ชาวรัตนะครับแล้วก็หลายๆคนอย่างเจ้าเต๋านะครับก็ยังไปบางกอกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการพัฒนาของเด็กซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการรวมตัวนะครับจริงๆแล้วเราก็ตระหนักเราก็มองเห็นจุดปัญหาตรงนี้แล้วนะแต่เราก็พยายามแก้มันก็ยังไม่ลงตัวสักทีนะครับคือเป้าหมายหลักของเราชิงแชมป์เอเชียแต่อาเซียนFF เนี่ยจริงๆอาเซียนเนี่ยเราไม่ได้มาแล้วเราเปิดโอกาสให้นักเตะที่เราไปสรรหามาที่บางคนที่ยังไม่ได้สังกัดสโมสรหรือว่าสังกัดสโมสรแต่ยังเป็นตัวรองเนี้ยเราก็ให้เขาแสดงฝีเท้าแต่ปัญหาแต่เป้าหมายของทีมก็คือ AFC นะครับซึ่ง4นัดถ้าคุณสามารถชนะคุณไปบอลโลกถือว่าเป็นปีเนี้ยเป็นปีที่โชคดีด้วย
นะครับครั้งนี้โชคดีด้วยที่เราอยู่ทีมที่อยู่ในสายที่มันไม่ถึงกับจะต้องจะแข็งมากแต่เรามีโอกาสด้วยนะครับซึ่งปัญหาของทีมเราคือการรวมตัวของนักเตะที่สโมสรต่างๆจะปล่อยมาหรือไม่มันซับซ้อนกับลีกไม่ว่าจะเป็นในดิวิชั่น2ก็เป็นตัวหลักอย่างเจโรก็เป็นตัวหลักที่ต้องไปแข่งในแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ในไทยลีกก็5คน6คน8คนหลักๆที่ยังอยู่ในไทยลีกนี่คือปัญหาของ19ปีในการแข่งศึกชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยถูกจับสลากอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับอิหร่านเยเมนรวมทั้งเจ้าภาพเมียนมาซึ่งไม่ใช่งานที่หนักจนเกินไปและไม่แน่ว่าขุนพลลูกหนังแดนสยามอาจจะสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็เป็นได้ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมต้องไม่พลาดติดตามสกู๊ปพิเศษที่จะไปพูดคุยกับโคสเตียสะสมภพประเสริฐและทำความรู้จักกับบรรดานักเตะในทีมต่อไปค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวของทีมแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างนะคะกับช่วง BUFC News ค่ะกิจคำโศกเชือกแบ็คขวาที่แบงคอกยูไนเต็ดปล่อยตัวให้ศรีสะเกษ FC ยืมตัวจนจบฤดูกาลพอใจกับฟอร์มการเล่นของตนเองกับทีมกรูเปียนตรายและหวังเป้าหมายกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงของทีมแข้งเทพซีซั่นหน้าดาวเตะวัย25ปีกล่าวว่าเขาต้องการลงสนามต่อเนื่องจึงตัดสินใจย้ายมาศรีสะเกษช่วงเล็ก2รวมทั้งพอใจกับฟอร์มโดยรวมที่ช่วยให้ทีมขึ้นไปอยู่อันดับที่13คมกริจระบุว่าได้วางเป้าหมายช่วยศรีสะเกษรอดพ้นจากการตกชั้นได้ให้ได้นะคะส่วนฤดูกาลหน้าเขาพร้อมกลับไปพิสูจน์ตัวเองในตำแหน่งแบ็คขวาของแบงคอกยูไนเต็ดอีกครั้งค่ะขอบอลไทยห้ามพลาดค่ะทูวิชั่นถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งค่ะในวันที่8ตุลาคมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของทีวีเอลทูเดย์ก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยาม5ลีกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ TPL มีคำสั่งยกเลิกการปรับเงินพัทยายูไนเต็ดจำนวน 60,000 บาทกรณีแฟนบอลทีมโลมามหาภัยไปสาดน้ำใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินจากแมตช์เล่นในบ้านเสมอเชียงใหม่ FC 2-2เมื่อวันเสาร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันไม่เพียงพอพร้อมกำชับห้ามเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นอีกครั้งชยพลโคชสารกุนซือใหญ่ของกระบี่ FC มั่นใจว่าตอนนี้สภาพทีมกำลังลงตัวอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเล่นและกำลังใจของนักเตะหลังทำผลงานไร้พ่าย9นัดติดอย่างไรก็ตามโค้ชป๋องมองว่ายังอาจจะเป็นเรื่องยากเกินไปที่ทีมอินซีอันดามันจะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมอยุธยา FC รู้สึกผิดหวังเมื่อเกิดเหตุการณ์แฟนบอลทีมนักรบกรุงศรีปาขวดลงไปในสนามระหว่างเกมนัดเล่นในบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสด้า FC 3-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมยอมรับไม่สมควรเกิดเหตุการณ์เช่นนี้